สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาทำผัดกะเพราหมูกรอบใส่กระน้านะครับผมมาชิมมาชมกันเลยครับทำเล็กน้อยนะครับผมเราขอถือว่านะครับที่ไทยฝั่งนะครับตัดน้ำตาลนิดนึงครับแล้วก็ผมพุกรสหน่อยนะครับครับหอมๆนะครับผมมาชิมกันเลยนะครับรสชาติกลมๆนะครับผมนะครับข้าวผัดกะเพราหมูกรอบนะครับผมจากกระน้านะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทำดูได้นะครับผมนี่ทำแบบมาทำให้เพื่อนดูแบบรายขั้นตอนนะครับเพื่อนคนไหนสนใจทำก็ลองทำดูนะครับอร่อยแน่นอนครับปรุงตามรสชาติที่เราต้องการครับผมคลิปนี้ก็จบกันดีนะครับสวัสดีครับ